แฟนนางงามเฮลันค่ะแห่ยินดีกับข่าวดีแห่งเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะหรือว่า MGI นั่นเองที่ล่าสุด2สาวคู่รักนางงามค่ะและตอนนี้ได้เป็นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วนะคะอย่างฟาบิโอล่าวาเลนตินค่ะมิสแกรนด์ปูเตริโก2020นะคะและมารีนาวาเรล่าค่ะมิสแกรนด์อาร์เจนตินา2020นะคะได้ประกาศว่าทั้งคู่นั้นได้ขอแต่งงานกันและสวมแหวนมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์ในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับสาวงามทั้งสองนั้นนะคะก็คือมิสแกรนจากปูเตริโกและมิสแกรนนะคะจากอาร์เจนตินาปี2020เนี่ยก็ได้พบรักกันบนเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020นะคะที่ประเทศไทยและหลังจากที่กลับประเทศนั้นทั้งคู่ก็เริ่มต้นสานความสัมพันธ์กันค่ะจวบจนประกาศข่าวดีให้แฟนๆนางงามนะคะได้หัวใจพองโตย้อนไปในเวทีการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020ค่ะเธอทั้งคู่ถือได้ว่าเป็นคู่จิ้นเลยนะคะโดยฟาบิโอล่าวาเลนตินนะคะมิสแกรนปูเตริโกเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ10คนสุดท้ายในเวทีนี้ได้ค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะก็คือมาเรน่าวาเลล่าค่ะมิสแกรนด์อาร์เจนตินา2020นะคะเธอเป็นนางงามมากความสามารถที่เคยประกวดมาแล้วหลายเวทีนะคะรวมไปถึงเธอเป็นผู้ที่ครอบครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สอาร์เจนตินา2019ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครหรือว่าในเพศใดก็ตามทั้งนี้นะคะทางท็อปดาราขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ